พลังงานเม็ดกาล่าใช่เลยใช่เลยคือต้องบอกว่าเสพเยอะไปหน่อยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานเม็ดกาล่าเพิ่งจะผ่านพ้นไปครับของการมาประชันโฉมของเหล่าศิลปินดาราซุปตาร์ระดับโลกนะครับแต่ละคนเห็นไหมท่าทางเขานี่เป๊ะปังเวอร์วังมากเลยนะฮะโดยเฉพาะชุดซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วนะครับแต่สีสันยังคงอยู่นะดูแต่ละคนนะฮะอลังการมากแล้วชุดพวกเขานี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะมาด้วยใช่ไหมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะชุดเขานะฮะแต่ว่าผมบอกแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยมีไอเดียเก๋ๆในการครีเอทชุดหรูหราแบบนี้มาฝากกันนะฮะงานจบไปแล้วก็จริงแต่มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งวิทย์ฝนจ๋านางไม่ใช่เซเลบริตี้อะไรหรอกนะฮะแต่ว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์จากบราซิลนะครับเขามีไอเดียเด็ดมากฮะเอาชุดมา DIY อันนี้เป็นชุดของเคทสันนะฮะวันนี้เซเลอร์สวิฟต์นะครับก็เป็นชุดของวิจองนะครับส่วนนี้ฮะนิกกี้มินาชมาพร้อมกับชุดของมอชิโน่นะฮะซ้ายนี่ของจริงนะฮะอย่าสับสนนะฮะขวานี่เป็นของจะว่าเลียนแบบก็ไม่ได้คือได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจล้วนๆเลยนะฮะแล้วสังเกตสิ่งของนั้นคืออะไรฮะก็เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้เรียกว่ายิ่งมีความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งครีเอทเท่านั้นครีเอทมากๆอ่ะต้องขอบอกพรุ่งนี้จะให้สไตลิสต์นะคะจัดแบบนี้มาให้ชุดนึงผมนึกบอกว่าอันนี้ยืนน้อยไปยังไม่สุดอันนี้ยังน้อยไปยังไม่สุดได้อีกนะฮะคืออารมณ์ประมาณโลคอลคอสเพลย์ของคนไทยก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นระดับโลกนะฮะเอามาเป็นบล็อกเกอร์ชื่อว่าจอห์นดรอปส์นะฮะก็คนขวาคือแกเองเลยนะฮะนั่นคือจอห์นดรอปส์นะฮะแกทำเองใส่เองเลยนะฮะมูลค่าก็น่าจะใกล้เคียงนะฮะมูลค่าใกล้เคียงทางด้านจิตใจนะก็โอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกเลยผู้ชมเข้าไปดูได้ในแฟนเพจของเราไลน์เอนเตอร์เทนนะครับผมนะอลังการไหมฮะอลังการชอบนะเหมาะกับวันนี้เลยชุดที่จัดมาไม่น่าจอนดรอปนี่อาจจะไปกับแดปอะไรเงี้ยคือเราดรอปไปเลยครับจะดรอปเข้าไปนะไปต่อครับกลับมาเมืองไทยนะฮะกับภาพน่ารักน่ารักของอาลินอาลันครับผมเราไปดูภาพนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้มาอาลันอย่าเตะพี่ลูกแม่ร้องปุ๊บโอ้ยลูกร้องตามโอ้ยร้องเลยอลินคือตอนแรกที่ได้ยินเสียงคือเสียงของคุณแม่โอปอเดี๋ยวนะฮะเสียงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาเล่นการน่ารักน่ารักขำๆแล้วเท้าไปโดนพอดีจริงๆแล้วอลินร้องเนี่ยไม่ได้แบบเจ็บอะไรค่ะคุณผู้ชมตกใจเสียงคุณแม่หรือเปล่าเป็นไปได้คืออลินยังไม่รู้ตัวเลยว่าโดนนะฮะแต่คุณแม่คือส่งบทไปแล้วไงอลินก็อ๋อต้องร้องใช่ไหมโอเคสามสองหนึ่งโอปอเขาเคยให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะว่าแบบน้องอลินเนี่ยจะมีความดรามาติกเหมือนคุณแม่ใช่ฮะคือบทมันส่งนะฮะจะไม่รับบทก็ไม่ได้นะฮะแต่ก็คือไม่เจ็บหรอกนะฮะถ้ายิงคือไปประกบเฉยแค่นั้นร้องเลยเป็นความน่ารักคือคุณแม่เขาก็ตกใจอย่าเป็นห่วงลูกนะฮะเป็นความน่ารักน่ารักนะครับของน้องอลินกับอลันนะกับความตกใจเล่นใหญ่ของคุณแม่โอปอ